สวัสดีครับอันนี้คลิปที่3นะครับอันนี้ก็คือว่าจะมารีวิวการหญิงนะฮะซึ่งต้องบอกคุณลูกค้าก่อนนะว่าปกติผมจะใช้สเปรย์ซิลิโคนเนี่ยประจำนะฮะในการฉีดที่ทำอย่างไวๆนะฮะวาล์วเติมจะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยววาล์วเติมนะฮะแล้วก็วาล์วจ่ายแล้วก็ยางปากแม็กนะผมจะฉีดประจำนะครับแล้วก็จริงๆมันต้องจะมองเห็นไหมเนี่ยข้างในเนี่ยคุณจะเห็นชุดลูกสูบใช่ไหมฮะที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยบางทีผมก็ต้องฉีดเข้าไปด้วยพอดีปืนมันเล็กไงฮะมันเลยฉีดถึงโดยส่วนตัวผมมองว่าปืนกระบอกนี้ต้องการการดูแลใกล้ชิดมากกว่าปืนไซส์ปกติอีกนะฮะเพราะเหมือนกับยิงไปสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ฉีดนะมันเริ่มติดแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เราไม่กักกันเลยนะฮะบอกกันตรงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์บัตนะฮะเวลาผมถ้ามันมีลูกติดลำกล้องเนี่ยผมก็จะใช้วิธีนี้ฮะฉีดสเปรย์ซิลิโคนนะฮะกระป๋องละ200เองผมตัวมีขายนะครับแล้วใช้วิธีนี้นะฮะคือบางครั้งลูกบางครั้งลูกมันติดอ่ะอันนี้คือต้องระบอกกันเลยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนปืนไซส์ปกติอ่ะเรายิงบ่อยๆแล้วมันจะเริ่มติดแล้วนะพอติดแล้วต้องนะเอาความสะอาดชุดฮอปอะไรเงี้ยหรือใช้ดันลูกมันติดลำกล้องก็ได้นะฮะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามายิงกันครับผมใช้ลูกของโคเดนบอลนะฮะเพราะผมใช้ลูกมีคุณภาพหน่อยเพราะเรารักปืนนะฮะแล้วก็ใส่กระสุนโคเดนบอลนะฮะตามสเปคบอกว่าใส่ได้7นัดแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะอันนี้รูดนะฮะต้องค่อยๆนะจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะอันนี้มันต้องมาเติมตรงปากแม็กอะมันนี่จะไม่มีตรงนี้ให้เติมนะฮะแต่สเปคบอกว่าเติมได้7นัดแต่จากประสบการณ์แล้วไม่ควรเกินจะเติม5นัดนะฮะเพราะบางทีแบบเหมือนแบบปืนกระติกอะนะฮะอันนี้เราบอกหมดเลยปืนไม่มีตำหนิก็จริงแต่จะเล่นเขาก็ต้องแบบมันจะไม่เหมือนปืนไซส์ปกติอะปืนไซส์เล็กเหมือนกับมันจะบอบบางกว่าต้องบอกก่อนเลยนะฮะด้วยความตั้งใจของพี่แล้วก็ผมนะ5นัดแล้วนะฮะโอเคใส่นะครับเวลาใส่ก็กดปุ่มปลดแม็กนะฮะตามที่เรียนมาว่าให้ชดปืนขึ้น45องศานะฮะซึ่งพี่คงรู้อยู่แล้วเข้าไปแล้วก็ขึ้นลำนะฮะเดี๋ยวจะยิงให้ดูเลยฮะเห็นชัดนะครับพี่ผมจะให้ชัดที่สุดนะพี่นะควันขโมงเลยแก๊สความแม่นยำพอใช้ได้นะฮะต้องบอกว่าเพราะลำกล้องมันสั้นนะฮะเอาไว้ให้ฝึกเบื้องต้นนะดีฮะแต่ถ้ายิงแบบซีเรียสก็มันก็ต้องกระบอกใหญ่นะฮะพี่เห็นนะฮะมาสุดท้ายมันจะแชะมันจะไม่ค้างสไลด์นะมันจะไม่ค้างสไลด์นะฮะไม่ค้างสไลด์นะฮะเสริมติดตึงตรงเนี้ยมันเป็นเซฟฮะเวลาเซฟปืนเนี่ยเห็นไหมกระดิ่งไม่ได้เกิดนี่ปลดเซฟนะฮะพี่นะครับโอเคฮะงานสวยอ่ะเหมือนเป็นเหล็กฮะก็บอกเหมือนไม่ใช่อลลอยอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ